ว้ายหอมเลยค่ะตอนนี้เริ่มหอมแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็นี่ค่ะพริกไทยนิดนึงนะคะโรยลงไปค่ะต้นหอมใส่ลงไปเลยค่ะผักชีนะคะนี่ใส่ลงไปเลยนี่ค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำเมนูง่ายๆนะคะกุ้งคั่วพริกเกลือนะคะขั้นตอนแรกเราจะทอดกุ้งให้กรอบก่อนนะคะใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะกุ้งที่เราเตรียมไว้ก็คือล้างตัดหัวให้สะอาดแล้วก็ผ่าหลังนะคะไม่ต้องแกะออกนะคะนี่ค่ะไม่ต้องแกะเปลือกนะคะล้างให้สะอาดผึ่งให้เสด็จน้ำนี่นะคะวัตถุดิบก็มีกระเทียมสับนะคะพริกซอยนะคะต้นหอมผักชีนะคะเครื่องปรุงก็มีพริกไทยกระเทียมอันนี้เป็นเกลือกับกระเทียมนะคะคะนอน้ำตาลแล้วก็น้ำมันหอยแล้วก็ซอสซีอิ๊วขาวนะคะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะเพื่อนๆกระทะร้อนได้ที่แล้วนะคะเทกุ้งลงไปเลยนะคะให้กรอบนะคะใช้ไฟร้อนสูงนะคะตอนนี้น้ำมันก็เทออกไปแล้วนะคะจะเหลืออยู่ติดกระทะนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะติดกระทะนิดหน่อยเราก็ตั้งกระทะเสร็จแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะเพื่อนๆใส่กระเทียมนะคะกระเทียมลงไปอันดับแรกนะคะกระเทียมให้หอมก่อนนะคะเตรียมสับเล็กๆก็ได้นะคะนี่สับชิ้นใหญ่เมนูกุ้งคั่วพริกเกลือที่เราจะกินต้านโควิดนะคะวันนี้กระเทียมหอมได้ที่แล้วนะคะเราก็ใส่พริกลงไปเลยนะคะเพื่อนใส่พริกลงไปเลยค่ะพริกลงไปเลยคั่วเลยค่ะคั่วให้เข้ากันนะคะคั่วให้เขาทั่วๆเลยค่ะหอมมากปรุงรสเลยนะคะคนอนะคะเพื่อนคนอนิดนึงนะคะน้ำตาลนิดนึงนะคะมันหอยนิดนึงนะคะ
เกลืออันนี้เกลือกับกระเทียมป่นนะคะถ้าไม่มีก็เกลืออย่างเดียวนะคะคั่วให้เข้ากันเลยค่ะอันนี้หอมมากเลยจ้ะเพื่อนเมนูนี้ทำเป็นกับแกล้มหรือว่าทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยมันจะมีน้ำพริกกะปิอีกสักอย่างหนึ่งนี่อร่อยเลยนะคะเพื่อนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะปรุงรสตามชอบนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็นี่ค่ะพริกไทยนิดนึงนะคะโรยลงไปค่ะหอมใส่ลงไปเลยค่ะผักชีนะคะนี่ใส่ลงไปเลยนี่ค่ะเพื่อนเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะหอมน่าทานมากเลยแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะคะพริกเกลือสูตรแซ่บนะจ๊ะเป็นกับแกล้มหรือเป็นกับข้าวใส่กระเทียมเยอะๆนะคะไล่โควิดนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้า